คุณสุรพลนะคะสวัสดีคุณสุรพลค่ะสวัสดีครับท่านถ้าเอาท่านทั้งสองครับผมมีเรื่องเกี่ยวกับกังวลหน่อยคือที่หน้าบ้านผมเนี่ยมันเป็นร่มไม้นี่ก็มีอาศัยชาวบ้านเขามาจอดรถอาศัยร่มผมก็ให้อยู่ที่นี้ข้างล่างต้นไม้เนี่ยมันจะเป็นรั้วหลังคากระเบื้องที่เอาไว้กันเสียงกันอะไรทีนี้มันเกิดพายุช่วง 2-3 วันวันนี้ก็ดูร้อนผมกลัวว่าถ้าเกิดพายุที่แบบสุดวิสัยเมื่อเสาไฟฟ้าเมื่อกี้ว่าต้องรับผิดชอบบ้านเขาใช่ไหมรับผิดชอบเขาใช่ไหมผมจะรับผิดชอบไหมครับเนี่ยไม่ต้องนำมาจอดรถใต้ต้นไม้เราคุณลุงคุณลุงครับผมคุณลุงเขียนป้ายไว้สักอันหนึ่งนะติดไว้ที่ริมรั้วนะครับว่านะให้ระมัดระวังต้นไม้จะหักโค่นทับในช่วงนี้นะจะทำให้รถทรัพย์สินของท่านเสียหายทางเจ้าของบ้านจะไม่รับผิดชอบนะขอจะได้นำรถมาจอดในพื้นที่ตรงนี้เขียนเตือนไว้ก่อนอย่างน้อยๆเขียนเตือนไว้ก่อนครับคุณลุงครับผมนะพอเขาเห็นเสร็จปั๊บเนี่ยเขาต้องชั่งใจเอาแล้วนะมันไม่ใช่ที่จอดรถนะเราจะคุ้มที่จะจอดไหมนะเจ้าของบ้านไม่รับผิดชอบด้วยใช่เขียนป้ายไว้ก่อนนะลุงนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพอเขาเสียหายขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะ เดี๋ยวเขาจะมาฟ้องลุงก็อย่างน้อยก็ลุงก็ได้แจ้งเตือนแล้วนะก็เหมือนกับอย่างนี้ครับคุณลุงครับเหมือนอย่างนี้ครับลุงครับเหมือนอย่างนี้ยกลุงฟังนะเหมือนกรณีที่ผมจะยกตัวอย่างต่อไปนี้สมมติเอครับเอจอดรถเสียอยู่ข้างทางถูกไหมค่ะซึ่งคนเราจอดรถเสียได้ใช่ไหมใช่เหตุสุดวิสัยถ้าเราจอดไม่ชิดขอบทางเพราะมันเสียมันย้ายไม่ได้นะนะครับเราไปตั้งป้ายไว้สัก30 เมตรก่อนจะมาถึงรถเราอะนะโปรดระมัดระวังมีรถเสียอยู่ด้านหน้ารถเสียอย่างเงี้ยนะนะครับหรือกลางคืนนะรถเราเสียรถติดไฟบอกว่ากรวยตั้งกรวยสีส้มๆแปลว่าเราป้องกันแล้วไงใช่เราเตือนแล้วไงให้เขาระวังแล้วไงค่ะถูกไหมไม่ใช่เราประมาทแล้วก็ทำให้เกิดเหตุเขาเสียหายเกิดขึ้นเขาอาจจะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเราได้ครับคุณลุงครับขอบคุณที่ลุงถามเรื่องนี้นะลุงนะครับผมไม่มีเงินถ้าเผื่อผมก็จะรับผิดชอบอยู่เอ๊ะมันไม่ใช่เรื่องของเราเพื่ออะไรนะไอเราจะบอกเขามันก็เพื่อนบ้านกันเราก็ไม่รู้จะพูดเขาไงถ้าเผื่อผมว่าผมไม่ประมาทอ่ะไม่ประมาทก็ไม่ประมาทบอกเขาครับบอกเขานะบอกว่าอย่ามาจอดตรงนี้นะต้นไม้มันไม่แต่อย่างนี้ครับคุณลุงลุงอย่าไม่กล้าบอกในบ้านเราต้องบอกแล้วเลยหาคนมาตัดการต้นไม้เสียไม่ใช่ต้นไม้ครับไอ้ต้นไม้มันยืนต้นแต่ว่ากระเบื้องอ่ะผมทำไม่แข็งแรงเท่าไหร่บางทีกระเบื้องอ๋อกลัวกระเบื้องปลิวมาหารถเขากระเบื้องอ๋อกลัวกระเบื้องจะไปโดนเขานะเรื่องที่เป็นรั้วเอาละเตือนเขียนเตือนเขาไว้นะลุงนะกระเบื้องบ้านผมลุงกระเบื้องบ้านผมอาจปลิวได้ระมัดระวังในการจอดรถด้วยครับขอบคุณมากครับท่านครับสวัสดีค่ะ